ับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมภาพบรรยากาศกันนะสำหรับเก่ารวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพต้องบอกว่าเป็นช่วงครั้งแรกเนาะของศักราชใหม่เลยถูกต้องเลยครับและทุกคนก็มาเจอกันเกือบร้อยคนได้แน่นอนมานั่งกสิณไฟแล้วชื่นใจฮะและต้องขอบคุณทางเซนทรัลเวสเกตจริงๆเพราะว่าดูแลนะคะว่าจะเป็นสถานที่แล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่ด้วยเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับเชิญครับอันนี้สอนฝรั่งก็เริ่มมาทักทายก็เริ่มให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนได้เข้าใจว่าทิศทางเรื่องของการสร้างพระนะวันนั้นก็จะมีพระผู้หารจอมราชันพระพุทธเศรษฐีนะฮะที่ได้จากพระราชพิธีวัดเขาสูงจำปานะฮะแล้วก็ได้ฝาองค์ปฐมพระพุทธปฐมนะฮะก็คือที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะจริงๆก็อยู่ในครอบครัวมิลเลอร์ตั้งนานแล้วครั้งนี้เอ๊ะทำไมไม่เห็นเทพเพราะว่าเราเน้นเรื่องพระนะฮะในสถานที่ตรงนี้เองนะเราก็จะมีการกราบไหว้สักการะขอพรอัญเชิญพระกรรมฐานสมาธิมาเป็นสติส่วนใหญ่ก็เป็นพระผู้บริหารจอมราชันให้เรามากราบขอพรบารมีคือต่อเนื่องกันเลยเห็นไหมทำบุญสร้างกุศลวนไปวนมาสุดท้ายก็มาเจอมาร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่นะทุกสัปดาห์ก็เป็นแบบสัปดาห์บุญจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสร้างโบสถ์นะหรือแม้กระทั่งในส่วนของดูแลพุทธศาสนาเองก็ตามหนูทุกท่านเองก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีร่วมกันอบรมกสิณไฟร่วมกันมีผู้ที่เจ็บป่วยก็มีนะคะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า14กุมภาพันธ์มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตวันนั้นท่านก็มาพี่เขาก็มาด้วยคือเขาบอกว่าเขารักษากายเนี่ยนะโดยการที่ดูแลตัวเองเนี่ยนะไม่อยากให้เสียทรัพย์แล้วเอาเงินตรงเนี้ยนะเอาไปสร้างพระศิวลีจำได้เลยสุดท้ายชีวิตก็จะดีขึ้นสุดท้ายก็ประคับประคองนะแกป่วยเจ็บไงแกก็กลัวนั่นเดี๋ยววันไหว้ครูก็คงมาอย่ามาเจอกันอีกใช่แล้วหน้ากสิณไฟเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนี่พระเดชพระคุณเจ้าพระครูศรีชัยพิวัฒน์แต่พระครูศรีชัยพิวัฒน์เนี่ยท่านก็อธิบายในกรรมฐานเบื้องต้นค่ะคือบริการเนี่ยมันมาเยอะมากนะฮะหลากหลายทิศหลากหลายที่กุศลเนี่ยมันเป็นตัวรวมคนที่ทำบุญเยอะสมาธิมากนะฮะไม่เจ็บไม่จนนะฮะมีน้องบางคนเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งในสมองไปเจอกันที่ตลาดเซฟวันเพิ่งไปบวงสรวงตลาดแล้วเหมือนกันตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโคราชใช่นะฮะชื่อดังด้วยนะแล้วไปเจอครับแล้วก็เจอมาก็แนะนำให้มานั่งกรรมฐานสมาธิกรรมฐานสมาธิใครว่าไม่สำคัญนะฮะจิตดีจิตเป็นนายกายเป็นเบาก็จะเป็นจุดเสริมเติมเต็มเป็นการรักษาที่ดีนะบำบัดไปในตัวกรรมฐานสมาธิจะควบคุมสภาวะอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆให้นิ่งขึ้นดังนั้นพื้นฐานนั่งง่ายมากหลากหลายคนบางคนมานะฮะบางคนไม่เข้าใจนะไม่เคยมาก็มีอุ้ยจะเป็นการเอาของใส่ตัวลงของแบบเสียใจไม่ใช่เลยกรรมฐานเพียวๆค่ะแล้วก็สอนให้พระเถรานุเถระขอไปครับพระนวกะบวชใหม่หลายรูปนะฮะท่านเข้าใจนะนับเป็นร้อยๆแล้วนะที่ได้สอนมาในโครงการที่อาจารย์ได้ไปสอนในโครงการของพระครูศรีท่านนะครับที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีนี่ครับผมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นี้นะฮะแต่รายการเนี่ยเป็นผมว่าเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นคนแล้วฮะที่ผ่านในการสอนแล้วหลายต่อหลายที่ด้วยนะที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกันเราก็สอนให้ฟรีซะส่วนมากไม่ได้เก็บสตางค์เลยดังนั้นเนี่ยกรรมฐานสมาธิช่วยแรงดูแลท่านผู้ชมเดี๋ยวจะละลายหายไปชักชวนมาเชิญมาร่วมกันมาเชิญกันแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมดีๆนะมาร่วมสร้างความดีกับสังคมไทยเผื่อแผ่อย่างเงี้ยนะฮะกิจกรรมของมูลนิธิเหมือนกันนะว่าทำปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่เคยนะเปิดเป็นเขาเรียกว่าสารกุศลเปิดเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ถามว่าเป็นได้ไม่ได้เพราะว่าศิษย์แสงศิษย์เราหลายคนก็เป็นศิลปินใช่เสียงเพลงนะฮะก็เป็นเสียงเพลงเสียงครูนั่นแหละฮะทุกคนมีครูทุกคนมีตำรับตำราอย่างท่านอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกันดีก็มีครูครูนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านก็เวลานั้นไปเวลางานครูงานอะไรท่านไม่เคยขาดท่านก็จะมาแล้วก็จะมีเสียงครูที่ผมมอบไปก็คือเสียงครูพิราบค่ะเวลาครอบเสียงก็มีนะอายุที่บอกว่าไม่เกี่ยงค่ะแต่ว่าแรงศรัทธามาเยอะเพราะผมเองเนี่ยเป็นเจ้าพิธีในสายเจ้าพิธีแล้วในการบวงสรวงหรือในการหล่อครูพิราบหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีใครเหมือนเลยไม่เหมือนใครมูลค่าเป็นล้านเนี่ยนะนี่แหละฮะเดี๋ยวงานไหว้ครูแล้วก็มีโอกาสจะมาขอพรท่านนะฮะบางท่านนี่เพิ่งชมรายการนี้ไม่เคยเจอค่ะนะตั้งแต่การหล่อเสียงครูนะฮะก็อาจจะมีโอกาสได้เห็นภาพเห็นภาพอยู่ย้อนหลังกันแล้วมาจากไหนมาถึงมาทำเลยไม่ใช่มาจากตำราเตโชธาตุกสิณไฟนี่แหละครับเนื้อเพียวๆเลยกสิณเนี่ยเป็นตัวหล่อหลอมให้คนคิดดีทำดีแล้วเราก็ทำเพื่อให้การให้ไม่มีที่สิ้นสุดการให้เติมพลังด้วยกรรมฐานสมาธิแล้วจุดหล่อหลอมตรงนี้นะฮะมันเป็นประโยชน์ไม่มีโทษสักอย่างนะครับเนี่ยบอกทุกท่านนั่งได้
จะเป็นวัยรุ่นจะเป็นผู้ที่อันตรายจากป่วยไว้ทำงานหรือไม่ป่วยก็ทำได้เด็กๆก็ได้ใช่5นาที10นาทีขอให้ตั้งมั่นเถอะสำเร็จได้ท่านผู้ชมค่ะนี่นะครอบครัวของทางพันธุ์วิเศษจิรศักดิ์ท่านก็มาด้วยคุณแม่ก็มาด้วยเราชื่นใจนะทุกอาชีพทุกครอบครัวนะมาสามารถเป็นแฟนรายการฮะเด็กเล็กๆก็มาบางคนมาไกลๆก็มีมาจากโคราชก็ตามมาไปประทับใจตั้งแต่คือลำตะกองพอทราบข่าวดูนะฮะดูรายการเข้านะฮะสิ่งตรงเนี้ยแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติต่อได้เพราะทุกครั้งที่ทุกคนมาอบรมกสิณไฟเนี่ยอาจารย์ก็จะมอบVCD แนะนำกลับไปศึกษาฟรีๆนะปฏิบัติฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยคือทำนี้ตลอดนะเผยแผ่ตลอดนั้นเราก็ต้องเติมเต็มด้วยแรงศรัทธาแรงบุญนะฮะแล้วนั้นหลายท่านที่ได้มีโอกาสเดินเข้ามานะในบริเวณของเวสเกตฮอลล์ก็ได้มาเห็นการนั่งกสิณไฟประทับใจนะบางท่านได้มีโอกาสได้พูดคุยกันบอกว่ายังไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกรรมฐานแบบนี้เลยก็ได้มาศึกษากันนะวันนั้นนะคะทุกคนก็สามารถนำไปปฏิบัติได้แล้วก็กิจกรรมดีๆแบบนี้ครูฐานดูแลทุกๆคนมาตลอดโอ้ละเอียดทั้งหมดนะทั้งลายเซ็นนะทั้งลงกระเป๋าอัคระเตโชธาด้วยอัคระเนี่ยไปทั่วแล้วคือบวงสรวงเสร็จแน่นอนคนไม่กลับบ้านมาต่อแถวไม่ใช่เรือนร้อยนะ อย่างที่ระยองเนี่ยแถวยาวบืดนะฮะตั้งแต่ลงเสาเอกนะตั้งแต่ลงไม้มงคลค่ะนะทุกที่นะฮะภาคอีสานนี่จะเห็นชัดเจนว่าเวลาไปทำบุญกันน่ะรู้จักไม่รู้แหละนะแต่ว่าเขาศรัทธาแรงศรัทธาเยอะมากศรัทธามากครับนะก็มีการกระทู้ทำตอบเรื่องของกรรมฐานสมาธิเพราะบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเวลาเรานั่งแล้วเป็นยังไงมีอาการปวดเมื่อยคืออะไรครับเคยกระได้ที่นั่งสบายๆที่ลูกกินข้าวที่บ้านนะฮะไม่แล้วให้เทียนอยู่ระดับไหนอ่ะครับระดับที่คุณได้เห็นนะครับนั่นไปแบบศึกษากันต่ออะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะแบบว่าแต่มาบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนคุณลูกเขาป่วยเป็นมะเร็งนะครับส่วนหนึ่งซึ่งหมอเองเนี่ยเขาก็เป็นเนื้อร้ายนะฮะแต่ว่าในทางเดียวที่เป็นปั่นกำลังใจให้ท่านนี้เดินเข้ามาแล้วสนใจค่ะไม่เคยนั่งกสิณไฟเลยการแก้ความกุศลที่พ่อทำได้แล้วก็แผ่กุศลจิตนะฮะโดยการที่ว่านะฮะระลึกถึงชื่อลูกเนี่ยต่อหน้านำพุทธองค์เลยแล้วก็แผ่กุศลจิตถึงลูกบ่อยก็คือคุณลูกเป็นเหมือนออทิสติกแล้วอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราจะช่วยลูกบำบัดแบบนี้ได้ไหมแล้วลายเซ็นบอกแล้วขายดีตลอดทุกงานค่ะเชื่อสิครับท่านผู้มันไม่มีห้ามจะไม่ได้ผลจบตั้งแต่ม้วนแรกแล้วนี่ออกอากาศไปเนี่ยบางคนได้แล้วได้อีกมันเป็นสิทธิ์ของท่านมันเป็นกำลังใจของผมก็จะมอบให้หลายคนก็ทั้งได้ทั้งน้ำเต้าเรียกทรัพย์ได้ทั้งปฏิทินได้ทั้งVCD ฟรีได้ทั้งรอยยิ้มกลับไปนะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆนะคะที่ทุกคนได้มารวมการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพเห็นกิจกรรมแบบนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมคะว่าตารางบุญครัวถาเดี๋ยวถ้ามีเราก็จะมาเจอกันมาบอกกล่าวกันแบบนี้แล้วทุกๆครั้งกลับไปสังเกตค่ะมีแต่รอยยิ้มจริงๆมีแต่ความปลื้มใจนะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอย่างเดือนเมษายนนี่ก็5-6เมษายนนี่เรามีเซอร์ไพรส์เยอะมากจริงๆแต่ต้องอุบไว้ก่อนว่าครัวถาจะมีอะไรแบบว่ามามอบให้คุณผู้ชมบ้างแต่รับรองว่าอิ่มอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวนะออกแบบลายเซ็นการก็ส่งมาที่422-1606นะคะส่วนแม่นางรถนะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้ครบถ้วนนะคะบอกเลขทะเบียนแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดมาด้วยและไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายกันก็ได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ